ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับโอเคค่ะครับคือเมื่อสักครู่ผมได้รับรายงานจากทางไปรษณีย์ก็สามารถติดต่อได้แล้วนะครับทางไปรษณีย์เขาให้ข้อมูลว่ายังไงครับเดี๋ยวก่อนนะคะทางไปรษณีย์ติดต่อคุณไปว่ายังไงอะคะคืองงมากว่ามันอะไรล่ะคะคือครับเขาบอกว่ามีการจัดส่งพัสดุนะครับที่เป็นสิ่งของต้องห้ามของทางไปรษณีย์นะครับหรือว่าที่เขาบอกว่าติดพระราชบัญญัติการจัดส่งของทางไปรษณีย์เขานะครับโดยส่งชื่อนามสกุลของคุณผมก็อยากจะโทรมาสอบถามว่าที่อยู่ที่ส่งเนี่ยใช่ที่อยู่คุณไหมคือ59/2 หมู่ 2นะครับผมตำบลมาตรมันตำบลพิรานของพิโรจน์นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะคะคุณคือเดี๋ยวก่อนนะคุณโทรมาคือคุณโทรเอกวัตรครับเอกวัตรนามสกุลอะไรคะสุรธรรมกัญญาครับอ๋อเหรอคะแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับไปรษณีย์คะก็ตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับคือว่านะครับเราได้ร่วมทำการตรวจสอบนะครับเพราะเหตุครับในการเนี้ยครับผมว่าคดีเนี้ยมันที่ดูสองกับพิณุโลกนะครับอ๋อเหรอคะแล้วไงเอ่ยไม่แล้วนะครับคือผมก็แค่อยากรู้ว่าไปรษณีย์เขาแจ้งไปว่าอย่างไรครับเองอ๋อพอดีดิฉันเซิร์ชเบอร์055368114อะค่ะพบข้อมูลเยอะมากเลยว่าคุณอ้างตัวเป็นตำรวจอะนะคะแล้วก็หลอกลวงทางโทรศัพท์โดยการสุ่มเบอร์นะคะแล้วก็สร้างข้อความตื่นเต้นให้เหยื่อตกใจขาดสติซึ่งดิฉันก็ตรวจสอบพบว่ามีจำนวนมากพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สน.ช้างเผือกอะค่ะคุณมีอะไรจะชี้แจงไหมคะคุณก็แจ้งความเลยครับผมโอเคค่ะแล้วคุณเกี่ยวข้องอะไรเอ่ยดิฉันงงเพราะว่าตอนนี้คือดิฉันเจอข้อความจากอินเทอร์เน็ตจำนวนมากว่าคุณคือเบอร์มิจฉาชีพผมก็เจอครับแล้วยังไงอะคะคุณเจอแล้วยังไงอะคะผมนี่ก็โดนมากับตัวครับไม่ใช่ไม่โดนครับคุณโดนแล้วยังไงอะคะทำไม่ก็ได้ครับคุณก็แจ้งความครับตรงพื้นที่เลยครับผมค่ะแล้วตกลงว่าเบอร์นี้คือเบอร์ของสถานีตำรวจหรือเปล่าคะคุณก็ลองเช็คตรวจสอบดูครับค่ะเพราะตอนนี้ตรวจเช็คอยู่ค่ะอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแหละค่ะก็ตรวจเช็คดูครับใช่ไงคะตรวจเช็คไงคะคุณจะคุณแล้วตกลงเดี๋ยวก่อนนะคุณชื่ออะไรนะคะร้อยตำรวจโทอะไรนะคะคุณตรวจเช็คเลยครับผมบอกแล้วครับตรวจเช็คครับผมอะไรนะคะคุณชื่อร้อยตำรวจโทเอกวัตรสุรธรรมจัญญาครับเอกวัตรสุรธรรมจัญญานะคะตำแหน่งอะไรคะครับตำแหน่งอะไรคะพนักงานสอบสวนครับพนักงานสอบสวนนะคะจากสน.อะไรคะจากสน.อะไรคะฮัลโหลแม่เดี๋ยวก่อนนะตอนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นตำรวจโทรมาหาบุ้งก็เลยเซิร์ชเบอร์ปุ๊บก็ถามว่าคุณชื่ออะไรตอนนี้บุ้งอยู่ที่สน.ช้างเผือกร้อยตำรวจโทเอกวัฒน์สุวรรณธรรมจัญญาครับอ๋อเหรอคะดิฉันเซิร์ชเบอร์แล้วเจอว่าคุณเป็นมิจฉาชีพก็ใส่เป็นชุดเลยนะคืออัดเสียงไว้ด้วยนี่แหละ